ซึ่งในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้านายธวัชชัยรอดงามในอำเภอหนองสองห้องพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนสมาคมชมรมสโมสรและประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้องทุกหมู่เหล่าจึงได้มาพร้อมกันณที่นี้เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งทรงพระปรีชาสามารถทรงเป็นอัจฉริยะบุรุษและทรงสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศไทยนานัประการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชประเด็จพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2396ประเด็จเถลิงถวัญราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ที่5แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453สิริพระชนมายุได้58พรรษานับเวลาที่ทรงปกครองสยามประเทศได้42ปีพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติในรัชสมัยของพระองค์นั้นมีอเนกอนันต์เหลือที่จะขนานนับได้จึงขอยกเอาพระราชกรณียกิจที่สำคัญบางประการมากล่าวถวายราชสวัสดีเสริมพระเกียรติคุณดังต่อไปนี้ด้านการเมืองการปกครองพระองค์ได้ทรงปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้ก้าวหน้าทันสมัยเป็นแบบกระทรวงทบวงกรมดังเช่นอารยประเทศก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานของระบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้ในรัชสมัยของพระองค์นั้นเป็นระยะเวลาที่ลัทธิล่าอาณานิคมกำลังแผ่ขยายคุกคามประเทศที่ด้อยพัฒนาทั้งในเอเชียและแอฟริกาแต่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ในการที่ทรงดำเนินรัฐประศาสนโยบายด้วยความสุขุมยิ่งทำให้ประเทศไทยยังคงดำรงความเป็นเอกราชตลอดมาด้านเศรษฐกิจพระองค์ได้ทรงปรับปรุงระบบการคมนาคมต่างๆเช่นการรถไฟถนนหนทางการไปรษณีย์โทรเลขเป็นต้นซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยังผลให้ประสบนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารได้อยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันด้านความเจริญก้าวหน้าทางสังคมพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงพื้นฐานด้านการศึกษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นตามวัดต่างๆทั้งในหัวเมืองชั้นในและหัวเมืองชั้นนอกเพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้ารับการศึกษาโดยเท่าเทียมกันพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือการเลิกทาสโดยที่พระองค์ได้ทรงพิจารณาเห็นว่าการมีทาสนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความล้าหลังไร้ซึ่งความเป็นธรรมในสังคมจึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติการเลิกทาสร.ศ.124และให้มีการเลิกทาสโดยเด็ดขาดเป็นการปลดเปลื้องทุกข์ของประสบนิกรใต้เบื้องพระกรบาทของพระองค์ท่านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธีราชธรรมอันประเสริฐทรงปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นบิดาปกครองบุตรเป็นที่เทิดทูนศรัทธาเป็นอย่างยิ่งชาวไทยทั้งมวลจึงได้พร้อมกันขนานนามของพระองค์ว่าพระปิยมหาราชจนถึงปัจจุบัน
แม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตเป็นเวลานานปีประชาชนชาวไทยยังคงจดจำรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยมิได้เสื่อมคลายข้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเหล่าข้าราชการและประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้องทั้งหลายขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร่วมจิตอัญเชิญดวงพระวิญญาณของพระองค์แม้จะทรงสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นใดขอได้โปรดทรงรับเครื่องราชสักการะที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายณที่นี้ด้วยเทอญ